ผมเองก็ในพรรคพลังประชารัฐเองก็ไม่ได้ให้บทบาทอะไรหรือว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้มีบทบาทในการช่วยพรรคหรืออะไรพรรคอยู่แล้วพรรคเองก็รู้อยู่ว่ามันก็มีคนแค่ไม่กี่คนที่มีบทบาทในพรรคนะครับเขาก็ไม่ได้เอาตรงๆว่าไม่เห็นค่าหรือไม่ได้เห็นความสำคัญหรือไม่เห็นความสามารถของเรานะครับเราเองเนี่ยก็เห็นว่าพรรคเองก็ไม่เรียกใช้งานเราแล้วก็ไม่ได้เคยมีบทบาทหรือให้งานอะไรเรามาทำผมอยู่ไปตรงนั้นผมก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเราก็รู้อยู่ว่าคนที่อยู่ในพรรคบางคนมันยังไงคนเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับหัวหน้าพรรคนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปกราบเรียนท่านอันนี้ตรงๆนะผมไม่ได้เรียนท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นชื่อใครคือผมเรียนอย่างนี้นะไอ้เรื่องหัวหน้าพรรคเป็นชื่อใครเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลานะครับเราเรื่องเอาว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วกันจริงๆคำว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับเป็นสโลแกนของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นพรรคหลักและประกาศจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งท่านนายกเองเนี่ยท่านถึงแม้ท่านจะไม่ได้เก่งกาจในทางการเมืองแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือความตั้งใจความเสียสละให้ท่านผมจะไม่ยอมให้ท่านเนี่ยนะครับไม่มีแนวร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นแนวร่วมในการที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลสนับสนุนท่านต่อไปจะไม่ยอมให้ท่านเนี่ยนะครับกระทำหรือถูกโดดเดี่ยวเดียวดายอีกต่อไปนะไม่ว่าเราท่านนายกจะถูกเสนอชื่อในพรรคไหนซึ่งอาจจะไม่ใช่พรรครวมไทยสร้างชาติแต่พรรครวมไทยสร้างชาติประกาศจุดยืนชัดเจนไม่ว่าจะได้ส.ส.เท่าไรไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ลำดับที่เท่าไรนะครับแต่จุดยืนชัดเจนคือสนับสนุนพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ไม่ใช่บอกว่าท่านคือเบอร์หนึ่งก็ต้องผิดพูดผิดไปแล้วเอาใหม่แล้วตัดครับครับเป็นพลเอกนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาพูดผิดขออภัยไม่ใช่ว่าใครก็อยากจะกดดันนายกจะบีบนายกหรือว่าหาว่านายกไม่มีพรรคอื่นสนับสนุนพรรคหลายพรรคก็อยากให้นายกนะครับมาอยู่ร่วมกับท่านมาอยู่กับพรรคนั้นๆทั้งนั้นแหละต่อไปเอ้ยก็เรื่องของพรรคการเมืองเห็นตั้งเป็นร้อยพรรคแล้วมั้งตอนนี้เห็นมีหลายคนลาออกจากพรรคแล้วค่ะไม่มีอะไรหรอกตั้งแค่550คนตั้งเป้าไว้ว่าจะถึง150ตามเป้า150คนค่ะเอาที่เรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องร้อนระดับรัฐบาลนะครับนั่นคือเรื่องของการเมืองในพรรครัฐบาลที่พูดกันมานานถึงรอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหรือแม้กระทั่งพลเอกอนุพงศ์ซึ่งในที่สุดก็ลุกลามมาเป็นเรื่องของอนาคตของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรจะอยู่ร่วมกันหรือจะแยกทางกันนั้นวันนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองชี้ชัดแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ของรัฐบาลนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ของสองนายพลชราที่เป็นพี่เป็นน้องฝ่ายพี่ดูแลเลี้ยงดูน้องมาตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มเลือดลมแรงนะครับไปไหนไปกันพี่ป้อมดูแลน้องไม่เคยยั้งนั้นความสัมพันธ์ยังมีอยู่แต่ว่าอำนาจทางการเมืองไม่เข้าใครออกใครนะครับพรรคพลังประชารัฐซึ่งพลเอกประวิตรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ปล่อยให้อุตมะบริหารจัดการมาเป็นเวลานานล้มเหลวเละเทะทนไม่ไหวทะยานขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเองเกิดปัญหาคุมลูกพรรคไม่ได้พลังประชารัฐเป็นพรรคที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังมาเป็นเวลา2ปีแล้วว่าโดยพื้นฐานนั้นพลังประชารัฐอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นพรรคแต่ความจริงพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคแต่เป็นพรรคของการรวมตัวของคนร้อยพ่อพันแม่นะครับซึ่งมีที่มาที่ไปแตกต่างกันและในสุดนั้นที่คือเส้นทางของพรรคเฉพาะกิจที่ทุกคนมาอยู่รวมกันเพื่อหวังผลประโยชน์ในการเป็นรัฐมนตรีต่างๆนานานะครับแต่เมื่อสถานการณ์รัฐบาลเป็นขาลงโอกาสเป็นรัฐมนตรีต่อในนามพลังประชารัฐเริ่มปิดฉาก
การแตกฮือไปหารังใหม่เกาะของนักการเมืองสายพันธุ์แสวงหาอำนาจก็จะเกิดขึ้นนะครับและในที่สุดวันนี้นะครับเส้นทางของพรรคพลังประชารัฐก็ได้แตกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้อุตมะไปทำพรรคใหม่นะครับ2ปีเปลี่ยนเลขาพรรคไป4คนไม่มีพรรคไหนในประเทศที่เละได้ขนาดนี้นะครับเกิดพรรคของอุตมะนะครับหลังจากนั้นก็เกิดพรรคของธรรมนัสนะครับล่าสุดนะครับขุนพลพญาราชสีแห่งแดนโคราชซึ่งทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำนั่นคือการสาบานต่อย่าโมว่าจะไม่ผิดคำพูดแล้วก็ไปขอถอนคำพูดย่าโมกลับมาผิดคำพูดนะครับขุนพลแห่งดินแดนโคราชนะครับซึ่งไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแต่ว่ามีความสามารถในการผลักดันตัวเองเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีได้นะครับด็อกเตอร์โบเศรษฐกลนะครับหรือว่าสุพรอัฐาวงศ์คำว่าด็อกเตอร์โบจริงๆชื่อฉายาแกคือแลมโบอีสานนะครับแต่เนื่องจากผมเป็นคนชอบดูหนังนะครับแล้วก็ชอบซินเวสเตอร์สตอนโลนก็เลยไม่อยากให้ชื่อของซินเวสเตอร์สตอนโลนแลมโบนั้นถูกผนวกกับคุณสุพรอัฐาวงศ์ก็เลยขออนุญาตเรียกเป็นโบอีสานสั้นๆไปนะครับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของซินเวสเตอร์สตอนโลนนะครับแล้วก็แรมโบในภาพยนตร์แอคชั่นชื่อดังนะครับโบอีสานประกาศออกจากพรรคพลังประชารัฐไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคำประกาศนั้นมีทั้งเนื้อหาที่แฝงไว้ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ว่าจะเป็นการพูดตรงๆว่าตัวเองอยู่พลังประชารัฐไปนั้นสภาพพรรคไม่เคยได้รับความสำคัญเลยนะครับหรือการพูดออกมาประโยคนึงว่าตอนออกจากพลังประชารัฐนั้นไม่ได้บอกพลเอกประวิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกวิสัยคนไทยนะครับอยู่พักไหนออกจากหัวหน้าพักนั้นควรจะบอกประชาธิปัตย์เองนี่พงนิพิษเวลาออกจากพักก็ยังไปกราบลาคุณชวนนะครับแต่คุณโบออกจากพลังประชารัฐไม่ยอมไปกราบลาพลเอกประวิตรไม่ทราบเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่ประกาศว่าจะไปทำพักการเมืองใหม่ที่ชื่อว่ารวมไทยสร้างชาตินะครับการไปทำพักการเมืองใหม่นั้นก็เป็นไปอย่างที่มีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติจะเป็นพักที่เป็นพรรคสำรองของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าก่อนหน้านั้นคนที่มีชื่อว่าจะทำนั้นถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่นั่นก็คือเป็นระดับปลัดชิงนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนหรือเปลี่ยนใจแล้วตกเป็นหน้าที่ของพญาราชสีห์แห่งดินแดนโคราชซึ่งคนโคราชไม่ได้เลือกเข้าสภาแต่ไปใหญ่ขับฟ้าในทำเนียบนะครับอย่างคุณโบอีสานนำทำหน้าที่แทนปลัดมหาดไทยนะครับตั้งรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาแล้วประกาศอย่างชัดเจนว่าพรรคนี้นโยบายที่มีตอนนี้นโยบายเดียวคือหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่ว่าพรรคไหนจะชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็ตามขอให้รับรู้ไว้ว่าพลังประชารัฐถ้าชูประยุทธ์เป็นนายกพรรคของโบก็จะสนับสนุนพลังประชารัฐนะครับถ้าพรรคกรพรรคไทยพรรคดีนะครับชูประยุทธ์เป็นนายกพรรคของโบก็จะสนับสนุนพรรคกรและพรรคของไทยพรรคดีดังนั้นเป็นพรรคที่ณเวลานี้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองชัดๆคือหนุนประยุทธ์เป็นนายกนะครับพรรคไหนมีแคนดิเดตประยุทธ์เป็นนายกพรรคโบพร้อมจะสนับสนุนพรรคนั้นทุกทางนะครับหลังจากนี้จะมีการขยับนะครับดึงคนใหม่ๆเข้ามาอยู่ในพรรคอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าคนใหม่ๆที่โบ้บอกว่าจะเอามานั้นมีใครบ้าง นะครับเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับคือคุณโบ้เนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นโควต้าของพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วตามมารยาททางการเมืองถ้าคุณโบ้หรือว่าด็อกเตอร์โบ้หรือว่าคุณเสกสกลอัฐาวงศ์หรือว่าอดีตสุพรอัฐาวงศ์แรมโบ้อีสานซึ่งก็โด่งดังนะครับจากสมัยตามคุณทักษิณนะครับหลายคนคงจำได้ว่าสมัยที่เสื้อแดงเฟื่องฟูนั้นคุณโบ้เคยประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นหัวหน้าคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็ร้องเพลงบนเวทีคนเสื้อแดงแรมโบ้ไม่ลืมบุญคุณทักษิณนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากท่านทักษิณนะครับมาอยู่กับท่านประยุทธ์นะครับแล้วก็มีเพลงใหม่เหมือนกันนะครับแต่เพลงใหม่ที่ทำให้ท่านประยุทธ์นั้นไม่ค่อยอยู่ในความทรงจำของประชาชนเท่ากับเพลงที่เคยทำให้กับท่านทักษิณนั้นก็ทำพรรคใหม่ไปนะครับแต่พรรคนี้นะครับคุณโบ้บอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ออกนั้นเนื่องจากพรรคพลังประชารัฐไม่เคยเรียกใช้และคำพูดหนึ่งคุณโบ้บอกว่าตัวเองนั้นขอเป็นหัวหมานะครับดีกว่าเป็นหางราชสีจะมีการเชิญนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับแต่ประเด็นที่อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือว่าคุณโบ้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีตำแหน่งใหญ่ขับฟ้าในทำเนียบทั้งที่สอบตกได้นั้นเป็นเพราะโควต้าพลังประชารัฐณบัดนี้การลาออกจากพลังประชารัฐจะทำให้คุณโบ้แสดงสปิริตนะครับนั่นคือลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีของพลังประชารัฐไปด้วยหรือเปล่าแล้วเปิดโอกาสให้เขาคนอื่นนะครับสมาชิกพรรคคนอื่นขึ้นมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแทนในการแถลงข่าววันนี้คุณโบ้ไม่ได้ตอบคำถามนั้นนะครับว่าเมื่อออกจากพลังประชารัฐไปแล้วเนื่องจากพรรคไม่เห็นคุณค่า
จะสละตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งเป็นโควต้าพลังประชารัฐคืนไปให้เขาหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นการเมืองแบบประหลาดนั่นคือตัวเองอยู่ในพลังประชารัฐได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเพราะพลังประชารัฐแต่ตอนนี้ออกจากพลังประชารัฐแต่ไม่ยอมคืนเก้าอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีให้พลังประชารัฐนะครับต้องดูท่าทีคุณโบ้ต่อจากนี้ไปนะครับคุณโบ้พูดอย่างนี้พลเอกประยุทธ์พูดว่าอย่างไรนะครับพรรคใหม่ถูกจับตามองว่าเป็นพรรคสำรองของพลเอกประยุทธ์ในเวลาที่พลเอกประวิตรหรือพรรคอื่นๆนั้นอาจจะไม่ 100% ในการหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกแล้วนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ารอยร้าวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนั้นได้ทะยานมาสู่จุดที่พลเอกประยุทธ์ได้ถึงขั้นพึ่งบริการดร.โบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับในการทำพรรคใหม่ให้พลเอกประยุทธ์มีทางเลือกทางการเมืองไม่ต้องรอพึ่งแต่พี่ป้อมนะครับไม่ต้องรอพึ่งแต่พรรคคุณกรไม่ต้องรอพึ่งแต่พรรคไทยพรรคดีแต่มองมาอีกข้างหนึ่งยังมีพรรคของคุณโบ้เป็นกองหนุนให้อบอุ่นในหัวใจท่ามกลางความหวั่นไหวว่าอนาคตทางการเมืองอาจจะไม่มีอนาคตนะครับพลเอกประยุทธ์ผู้สื่อข่าวถามว่าคิดยังไงที่คุณโบ้ตอนนี้ประกาศทำพรรคนะครับพลเอกประยุทธ์กระฟัดกระเฟียดนะครับบอกว่าคนตั้งเป็นร้อยแล้วก็เดินสะบัดไปอยากท่านผู้ชมนึกสภาพพลเอกประยุทธ์นิดนึงว่าวันแรกที่เข้าทำเนียบในฐานะนายกนั้นคนที่ประกบคือคนระดับหม่อมราชวงศ์ปิยาธรนะครับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรือว่ากอบศักดิ์ฟูตระกูลอยู่ในตำแหน่ง7ปีนะวันนี้สถานการณ์คะแนนนิยมนั้นพุ่งทะลุเพดานนะครับได้วีรบุรุษคนใหม่มากอบกู้อนาคตคือคุณโบ้นะครับพญาราชสีห์แห่งโคราชนะครับ